เทวดานั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ไว้ว่าภิกษุพึงอยู่มาอย่างมีสติครอบครองเพื่อละกามราคะเหมือนคนถูกหอกต้องมุ่งถอนหอกจากท้องและเหมือนบุคคนถูกไฟไม่อยู่บนศีรษะมุ่งหมายจะดับไฟให้หมดจากศีรษะไปพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าสงฆ์ทั้งหลายในธรรมะในพระธรรมวินัยพึงมีสติใหญ่เพื่อละความเห็นว่ามีตัวตนหรืออัตตาหรือสักกายทิฏฐิเหมือนคนถูกแทงนี้มุ่งถอนหอกออกจากตัวเหมือนบุคคลถูกไฟไม่อยู่บนศีรษะทั่วมุ่งดับไฟบนหัวให้หมดไปฉะนั้นแลขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพอันมีพ่อครูวันลบนามวงกรมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาทิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำเวลา17:00ถึงเที่ยงคืนทุกวันและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมวัดฝ่ายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8:00 น.ถึง9:00 น.ก็เป็นการนำเอาสารธรรมคำสอนของพระบวรสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกหรือ3ตะกร้าคือพระวินัยปิฎก8เล่มพระสูตร25เล่มและพระอภิธรรม12เล่มถ้ารวมเป็น45เล่มก็ดำเนินมาเป็นเวลาช้านาน
21ปีเต็มแล้วย่างเข้าปีที่22คือเริ่มมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546ตอนนี้ก็67 2566นี่ก็ได้20ปีเต็มตอนนี้2567เมื่อวันวิสาขบูชาเดือนพฤษภาคมนี้ก็เต็ม67ปีนี่ก็ย่างเข้าปีที่68 28ขอไป22 22ย่างเข้าปีที่22ผ่านไปแล้ว17เล่มผ่านไปแล้ว17เล่มเล่มนี้ก็เป็นเล่มที่18นั่นก็คือพระวินัยจบไป8เล่มแล้วก็พระสูตรจบไป9เล่มนะพระสูตรจบไป9เล่มอ้าวนี่ก็เข้ามาสู่เล่มที่15ท่านอาจจะสงสัยทำเล่มที่15เองทำไมว่า17เพราะว่ามันจบไปอีก2เล่มล่วงหน้าก็คือเล่มที่21และยิ่งเล่มที่23เล่มที่21และเล่มที่23จบไปทั้งหมด17เล่มตอนนี้ก็มาถึงเล่มที่15สังยุตตนิกายสักกาทวัคเทวตาสังยุตสัตติวัคซึ่งเป็นวัคที่3แล้วก็สูตรที่1สัตติสูตรสัตติวัคนี้ก็ว่าด้วยหอกสัตติแปลว่าหอกแล้วก็สูตรที่1ก็เป็นสูตรที่ว่าด้วยหอกนี่ทั้งวัคทั้งสูตรนี่ว่าด้วยหอกเป็นหมวดที่ว่าด้วยหอกหมวดที่ว่าด้วยหอกนี่บางทีหมายถึงหอกจริงนะหอกที่พุ่งไปแทงคนอื่นหรือที่รบพุ่งกันในสนามรบใช้หอกใช้ดาบสมัยโบราณปืนมีก็เป็นปืนครกนี่แล้วก็ความหมายอย่างหนึ่งหอกคือปากคนเราเนี่ยที่ไปด่าไปว่าไปพูดเยาะเย้ยถากทางคนอื่นเขาเรียกว่าหอกคือปากไปเสียดไปแทงไปทิ่มไปแทงเขาด้วยปากของเราด้วยคำพูดนี่คือหอกคือปากอย่างนี้ก็มีในที่นี้ก็เหมือนที่ปานาธรรมาสไว้ตอนนี้ก็มีคุณโยมจันเพ็ญคำโพธากราบสาธุหลวงพ่อเจ้าสาธุมานะเป็นท่านแรกเข้ามาคอมเมนต์ในรายการวันนี้อ้าวโมทนาโมทนาขอบคุณมากตอนนี้ก็ยังก็ถือว่าดึกกันนะยังไม่ดึกเท่าไหร่สามทุ่มกว่าแล้วนี่ถ้าจัดในช่วงสักทุ่ม2ทุ่มนี่ก็จะมี FC เข้ามากันเยอะตอนนี้หลับกันไปส่วนมากหลับกันไปเป็นส่วนมากนะแต่ถ้าทางต่างประเทศทางอังกฤษทางไอร์แลนด์หรือในยุโรปนี่ก็ยังเป็นตอนกลางวันนะบ่าย3โมงตอนกำลังบ่าย3โมงนี่บ่าย3โมงบ่าย2โมงบ่าย3โมง
แต่ก็เป็นเวลาทำงานทำการอีกแล้วยกเว้นคนที่อยู่บ้านหรือทำงานบ้านทำงานอยู่ในที่ต่างๆในสำนักงานหรือในต่างๆก็จะไม่ค่อยได้ดูตัวมัวทำงานที่ปานาธรรมาสไว้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดานั่นแหละเนี่ยเพราะมันอยู่ในเทวตาสังยุตนะในเทวตาสังยุตแต่วรรคนี่ขึ้นวรรคใหม่สูตรใหม่วรรคใหม่สติวรรคแล้วก็สูตรใหม่คือสติสูตรเทวดาวรรคนี้เทวดามากล่าวคาถาในพระเชตวันในสำนักของพระผู้มีพระภาคที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายเทวดาก็มากล่าวหัวข้อธรรมะมาอธิบายมาแสดงความคิดเห็นเราเรียกกันปัจจุบันนี้ว่ามาแชร์แบ่งปันความคิดความเห็นของตัวเองให้แก่คนอื่นในสำนักของพระพุทธเจ้าในเนี่ยพระพุทธเจ้าเมื่อทรงเห็นว่าถูกต้องก็สนับสนุนนะสนับสนุนชี้แจงว่าถูกละถูกละดีละดีละนี่นะแต่ถ้ายังไม่ค่อยถูกดีก็จะอธิบายเพิ่มเติมชี้แจงเพิ่มเติมว่าคนเป็นอย่างนี้คนเป็นอย่างนั้นธรรมะอย่างนี้คนเป็นอย่างนั้นอย่างในวันนี้เทวดาตนหนึ่งก็มีรัศมีรุ่งโรจน์โชติช่วงมาทำให้พระเชตวันสว่างสวยนะสว่างสวยไปทั่วหมดเลยแล้วก็กล่าวคาถานี้เทวดานั้นกล่าวคาถาเหล่านี้ไว้ว่าภิกษุพึงอยู่มาอย่างมีสติครอบครองเพื่อละกามราคะเหมือนคนถูกหอกต้องมุ่งถอนหอกจากท้องและเหมือนบุคคลถูกไฟไม่อยู่บนศีรษะมุ่งหมายจะดับไฟให้หมดจากศีรษะไปพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าสงฆ์ทั้งหลายในพระธรรมวินัยพึงมีสติใหญ่เพื่อละความเห็น